สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปขอเสนอคำว่าวัสดุนาโนคำว่าวัสดุนาโนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่านาโนแมทเทอเรียลก็คือวัสดุที่ถูกออกแบบหรือถูกสร้างขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงให้มีขนาดอยู่ในช่วงไม่เกิน 1-100 นาโนเมตรนะครับวัสดุนาโนแบ่งเป็นวัสดุหลายๆประเภทนะครับเป็นได้ทั้งสารชีวภาพเป็นพลาสติกเป็นคาร์บอนเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับเราดูเฉพาะขนาดทางกายภาพของเขาเท่านั้นนะครับสำหรับความหมายของวัสดุนาโนเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทของวัสดุนาโนออกมาเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1เนี่ยเราดูจากลักษณะโครงสร้างที่เป็นทรงกลมนะครับเป็น3มิติซึ่งจะวัดในมุมไหนก็ได้มีขนาดไม่เกิน100นาโนเมตรวัสดุนาโนในกลุ่มนี้เรียกว่าอนุภาคนาโนนะครับหรือว่าผงนาโนหรือว่าแคปซูลนาโนนะครับมีประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวนำส่งตัวยาหรือวิตามินต่างๆนะครับวัสดุนาโนอีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าวัสดุนาโนประเภทท่อหรือหรือว่าเส้นใหญ่นะครับวัสดุในกลุ่มนี้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน100นาโนเมตรแต่ความยาวเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเป็นเส้นกุงกลวงยาวๆจะเรียกว่าท่อนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นที่ตันๆเราจะเรียกว่าลวดนะครับหรือว่าท่อนนะครับวัสดุกลุ่มนี้นำมาใช้เป็นพวกอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอนะครับเส้นใยนาโนนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าท่อนาโนคาร์บอนก็ได้นะครับมีลักษณะเป็นท่อของคาร์บอนนะครับวัสดุนาโนกลุ่มสุดท้ายเราเรียกว่าแผ่นนาโนนะครับหรือว่านาโนฟิล์มนะครับวัสดุพวกนี้จะมีขนาดความบางไม่เกิน100นาโนเมตรแต่ความยาวความกว้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นแผ่นยาวเท่าไหร่ก็ได้ดูเฉพาะความหนาที่ไม่เกิน100นาโนเมตรวัสดุในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกวัสดุประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกชิ้นส่วนชิปต่างๆหรือว่าวัสดุเคลือบผิวที่เรียกว่าโคตติ้งนะครับมีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมประเภทสีและก็อุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากที่กล่าวมาวัสดุนาโนทั้ง3ประเภทสามารถนำมาประยุกต์ใช้สอยให้มีประโยชน์ได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์วัสดุและอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับรายการสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปในวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ